เราปิดท้ายกันในเบรกนี้ที่พัทยาเมื่อวานนี้เกิดเหตุสลดใจครับท่านผู้ชมครับนักเจ็ตสกีทีมชาติเกาหลีใต้มาแข่งเจ็ตสกีที่หาดจอมเทียนพัทยาเป็นการแข่งขันต้องเรียกว่าเป็นเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกรายการหนึ่งก็แล้วกันวอเตอร์เจ็ตเวิลด์กลางปี2022หาดจอมเทียนนักเจ็ตสกีชาวเกาหลีใต้วัย40ปีชื่อซุงวอนคิมปล่อยตัวไปในรุ่นเจ็ตสกีทางไกล Endurance ตอนบ่ายโมง40นาทีใช้สเก็ตคู่ใจคาวาซากิออกจากจุดสตาร์ทไปไม่ไกลขณะกำลังเข้าโค้งแรกเจ็ตสกีของมิสเตอร์ซุงวอนคิมเกิดเสียหลักแล้วไปกระแทกกับคลื่นทะเลอย่างรุนแรงล่างลอยกระเด็นไปกระแทกกับน้ำตัวเจ็ตสกีลอยออกไปกลางทะเลเซฟตี้กู้ภัยของการแข่งขันรายการนี้รีบพุ่งเข้าไปช่วยเหลือเอาตัวนักกีฬาเข้าฝั่งปรากฏว่าตอนนั้นหมดสติไม่รู้สึกตัวปลุกไม่ตื่นพอถอดหมวกกันน็อกออกมีอาการสักลักน้ำเข้าใจว่าคือน้ำมันทะลักออกมาเข้าใจว่าหมดสติแล้วจมน้ำท่านผู้ชมรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแล้วต่อมานักกีฬารายนี้เสียชีวิตนะคะคือตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลหัวใจหยุดเต้นค่ะแพทย์พยาบาลก็พยายามจับปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะคะผลการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรืออวัยวะส่วนใดแตกหักสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุขาดอากาศหายใจเนื่องจากอยู่ในน้ำเป็นเวลานานค่ะเดี๋ยวรอดูฝ่ายจัดการแข่งขันยังเมื่อวานนี้ยังไม่มีแถลงออกมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหตุการณ์มันก็เป็นอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคือไปกระแทกกับคลื่นน้ำแล้วตัวเนี่ยหลุดออกจากเจ็ตสกีแล้วตกลงไปกระแทกกับน้ำแล้วคาดว่าคงจะหมดสติแสดงความเสียใจด้วยนะ